เป็นวันปุจุปการนาที่ศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายได้มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีได้สร้างสมบารมีกันอีกหนึ่งวันหลายท่านได้ทำบุญกิริยาวัตถุนะบุญกิริยาวัตถุเหตุที่เกิดบุญโดยการฟังอาตมาภาพก็ทำบุญกิริยาวัตถุโดยการเป็นผู้แสดงหรือว่าเป็นผู้จัดรายการธรรมะหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางสถานีวิทยุเรียกว่าจัดรายการผ่านทางสถานีวิทยุนำน้ำธรรมคำสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุมาจามาสนทนากันอาตมาภาพวันนี้รับผิดชอบดำเนินรายการ2 ชั่วโมงสถานญาติโยมมีเรื่องราวจะมาแจ้งบอกกล่าวเกี่ยวกับสถานเฒ่าแก่อีปออีแม่ตั้งหลายหลายเรื่องหลายราวอยู่ก็จะก่อยอุจากันไปตามเวลาที่จะถึงนี้วันนี้น้องก็ของงดในเรื่องของแขกรับเชิญสัก1 วันเนื่องจากว่ามีเรื่องราวจะมาสนทนากับสถานญาติโยมหลายอย่างหลายประการนะก็มันช่วงนี้เป็นช่วงหน้าการหน้างานกฐินเอ่ยงานอย่างอื่นเอ่ยของครูบาอาจารย์ซึ่งก็คงจะใช้พื้นที่ใช้เวลาตรงนี้ในการแจ้งบอกข่าวกับข่าวสารงานบุญคือครับครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาได้รับทราบอย่างทั่วถึงเนาะพบปะกันแล้วนะศรัทธาญาติโยมก็จะขอปราศรัทธาเฒ่าแก่อีปออีแม่ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นกันเสียก่อนกระเดี๋ยวเฮาก่อยนำสารธรรมเรื่องราวดีๆมาสนทนาอุจากันต่อไปเนาะกราบพระพร้อมกันเน้อกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสาการเณนาพุทธังอาภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภาควัตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปาติปันโนภาควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน
สุขโตโลกวิทโทอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติสะวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมสันติทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตัพพวินยูหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเด้อกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิอะสัทธาญาติโยมท่านสาธุชนตั้งหลายไหวพระไหวพระสวดมนต์เย็นนะเพื่อทำจิตเธอใสทำใจให้สะอาดเปรียบไปแล้วก็เหมือนการเตรียมภาชนะนะเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่เราจะนำสิ่งดีๆมาเนี้ยมาทำกันก็คือจะได้นำอาตมาภาพก็จะได้นำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันมาสนทนาเป็นข้อคิดสะกิดใจศรัทธาญาติโยมเรียกว่าเป็นรายการธรรมะก็ต้องนำเรื่องราวของธรรมะหรือว่าเรื่องราวของบุญของกุศลมาสนทนามาอู่มาจากันบัดใดเป็นเรื่องราวของความบันเทิงเรื่องราวของความสนุกสนานนะสัทธาพบปะกันวันนี้สัทธาอีปออีแม่ก็เป็นช่วงที่จะออกวสาลาพระเจ้าอีกบอกกี่วันแล้วเนาะนับวันนี้1วันนะก็แฮมเหลือเวลาแฮม1 2 3 4 5วัน5วันเท่านั้นก็จะหมดฤดูเข้าพรรษาก็จะออกพรรษาลาพระเจ้ากันแล้วช่วงนี้ก็มีกิจกรรมข่าวสารงานบุญเยอะแยะไปหมดศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็ปวดเสียนเวียนเก่าเมาหัวไปหมดพ่องกะกำลังแจกซองพ่องก็ได้รับซองไปแล้วพ่องโอ้ครูบาอาจารย์พ่องกำลังได้รับฎีกาพ่องก็โอ้ได้รับฎีกาไว้ก่อนแล้วมีการมีงานช่วงเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาที่จะถึงตั้งนานี้เรียกว่าเป็นฤดูการพรรษาเนาะตั้งแต่แฮม1ค่ําเดือนเกียงเดือนเกียงแฮม1ค่ําไปถึงปุณณสถาญาติโยมแฮม1เดือนเนาะก็จะหมดฤดูการพรรษาจะไปหมดเอาวันที่จะไปหมดเอาวันที่28 29เดือนพฤศจิกาเหมือนกันก็เป็นเวลา1เดือนจะมีข่าวสารงานบุญมีการกินการทานตลอดช่วงนี้ก็คงจะเอ้ากลุ่มไผ่กลุ่มมันวัดไผ่วัดมันเลือกเอาครูบาอาจารย์ของไผ่ของมันมีการมีงานที่เขาจะได้ไปช่วยกันก็หลายท่านหลายคนโดยเฉพาะครอบครัวครื่นสีขาวของเขาก็พุทธศรัทธาตลอดทั้งเดือนที่จะถึงเนี้ยอาตมาเชื่อแน่ว่าศรัทธาอีป่ออีแม่แทบจะบ่ได้พักก่อนแล้วกันเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็มีวัดวาอารามที่เขาอุปถากอุปถัมภ์อยู่ตลอดถึงวัดวาอารามที่ครูบาอาจารย์ของอีป่ออีแม่เปิ่นจำพรรษาอยู่แล้วก็ได้บอกบุญเอิญอูเอิญเชิญจวนมาถึงเฮาไปร่วมกินร่วมตานงานสลักกะพัดหรือว่างาน
กฐินทานที่จะถึงในเดือนต่างหน้านี้สถานสลากบเจมุตนาอิปอิแม่ตั้งหลายตอนนี้กำลังนัวกำลังม่วนกันวันหนึ่งโอ้หลายวัดพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบางรูปบางองค์กล่าววันนี้ไปสามวัดเปิดนิมนต์สามวัดแล้วสลากพร้อมกันนะก็จำเป็นได้ไปครูบาอาจารย์ที่เปิ้นอันเป็นพระสายปกครองกายอย่างการเนี่ยศรัทธาหรือว่าพระสงฆ์ที่เปิ้นมีเปิ้นสหธรรมิกเปิ้นนิมนต์เฮานิมนต์เปิ้นด้วยกันเนาะหลายวัดหลายวาไปถึงไปเติมกันเปิ้นนิมนต์ก็ต้องไปวันนี้อาตมาภาพก็ขอนำบุญสลากพัดมาฮือศรัทธาทั้งหลายได้อนุโมทนาเนาะวันนี้ได้ไปรับใจครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุจิตบุญยโชติก็ถือว่าเป็นพี่อ้ายใต้หัวตั้งธรรมเนาะเป็นครูบาอาจารย์ที่คบหากันมาตั้งแต่อาตมาเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมได้ไปรับใจครูบาอาจารย์เปิ่นทำงานสิ่งแวดล้อมตัวกันเปิ่นเป็นเจ้าคณะตำบลหัวเมืองอาตมาตอนนั้นเป็นผู้ประสานงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมของกองทัพภาคที่3เนาะร่วมกับตังหลวงปู่พระราชจินดานายกและสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่13ก็คือตังทำงานร่วมกับป่าไม้นะป่าไม้ตังทหารด้วยกองทัพภาคที่3ซึ่งเป็นกรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์รักษาพื้นที่ป่ามีการสร้างไฟชะลอน้ำมีการปลูกป่าหลวงปู่พระราชจินดานายกเปิ่นฮักในเรื่องของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมก็ลงพื้นที่ไปทำงานกับหลวงปู่ตลอดเป็นผู้ประสานงานให้กับหลวงปู่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ดีตั้งราชการก็ดีอาตมาภาพตอนนั้นรับใช้หลวงปู่ก็เป็นผู้ประสานงานตึงพื้นที่ตึงส่วนของราชการต่างๆทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเลขานุการให้กับหลวงปู่และศรัทธาญาติโยมเป็นงานจิตอาสาก็ได้คุ้นเคยได้รู้จักมักคุ้นกับท่านอาจารย์พระครูสุจิตพระท่านพระครูสุจิตบุญยโชต มันมีหลายพระครูเนาะสาธุกิจจานันและกิจจิตวันนี้นะนี่พระครูสุจิตบุญยโชตเรียกกันง่ายๆก็คือทุกปีดอนนะอาตมาได้หู้จักเปิ่นมาเมินก็พอดีว่าพอได้มาบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหารับใช้เปิ่นในฐานะเป็นผู้ที่อาวุโสมีพรรษาการสูงเป็นเจ้าคณะปกครองเจ้าคณะตำบลหัวเมืองนะก็ได้เดินทางไปกับหลวงป่อพระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานไปโดยหลวงป่อแล้วก็หลวงป่อนี้ได้อยู่กึ่งวันสถาฉันเพลแล้วก็คือขยมขับรถมาส่งหลวงป่อที่วัดแพ้ก้อมนะที่ตำบลเมืองปานจากวัดแพ้ก้อมหลวงป่อเพิ่นจะไปวัดไผ่นาหลวงแหมไปเปิดสอบไปดูการสอบนะของนักธรรมชั้นตรีที่วัดไผ่นาหลวงก็ได้ไปส่งหลวงป่อคือขยมไปส่งส่วนตัวเก่าก็อยู่ที่วัดทุ่งปิ่งเนาะที่วัดของท่านพระครูสุจิตบุญยโชติเป็นเจ้าอาวาสเป็นสมภารเจ้าหัววัดเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่ตำบลหัวเมืองเอาท่านอาจารย์เปิ่นนิมนต์ไปเทศงานสลากพัดของเปิ่นตวยเป็นเทศบรรยายเนื่องจากว่าลูกเนนบ่มีสถาปกติงานสลากพัดนี่จะเป็นลูกเนนเนาะที่เปิ่นเทศนะเพราะว่าจะได้เป็นอานิสงส์แล้วก็เป็นการฝึกพระภิกษุสงฆ์องค์เนนลูกเนนได้มีโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาโดยแต่ว่าวันนี้ลูกเนนไปสอบกันเมื่อไหร่อีป่อยอีแม่ตั้งหลายก็เลยบ่มีลูกเนนที่จะไปเตะในงานสลากพัดวันนี้จับพัดจับผูท่านอาจารย์พระครูสุจิตบุญยโชติก็บอกโอ้มหานั่นเตะก็เลยได้แสดงพระธรรมเทศนาตามเวลาอันควรก็ได้อู้ถึงเรื่องราวของที่ไปที่มาของสลากพัดแล้วก็อานิสงส์ของสลากพัดแล้วอู่ในเชิงของสิ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการมีงานสลากพัดหือศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เปิ่นไปร่วมกิจกรรมวันนี้ไปฟังน้ำฟังธรรมได้ฟังกัน
โอ้ไปถึงหัวเมืองนึกว่าจำปะคนในเวียงไปปะโยมแม่ศรีนวลวงชมพูอีแม่ไปกับครูบาอาจารย์วัดห้องกอกเนาะซึ่งก็เป็นสหธรรมิกมิกสหพรหมจารีกับท่านอาจารย์พระครูสุจิตบุญญาโชตนะท่านอาจารย์สมภารเจ้าหัววัดวัดห้องกอกก็ได้ไปร่วมกิจกรรมตุ้ยร่วมกินสลากด้วยโยมแม่ก็ติดตามท่านอาจารย์สมภารเจ้าหัววัดวัดห้องกอกไปก็ได้ไปปะปันปุ้นแฮมโอ้ไปปะโหนั้นไฟดำขลึงตึงมาหันนะเป็นนั่นท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงเนาะโอ้ไปก็ไปร่วมงานของท่านอาจารย์พระครูสุจิตตาพระครูสุจิตบุญญาโชตตุ๊ปิดดอนเอาเนาะท่านอาจารย์บุญยิ่งสุจิตโตพระครูสุจิตบุญญาโชตนี่จะหล่ำติ๊กๆอาสาทาไปเป็นสุขอื่นไปแห่ติ๊กๆนะก็ได้มีครูบาอาจารย์ไปหัววัดไปอยู่670หัววัดสถานได้เส้นสลากอยู่500ที่แรก524ว่าเอาไปเอามาโอ๊ตโต๊กอยู่นี่เส้นเป็น525เนาะ525เส้นเปิ่นก็เอาถวายตน1ก็8เส้นตน1 8เส้นสถานก็เหลือเป็นกันน้ำกับไฟของวัด3กว่าเส้นต่ออันเนาะอันนี้ก็คือเข้าสลากตีวัดตุงปิงอู้เปิ่นมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้านท่านอาจารย์ทุปีเปิ่นบอกว่าบะเมียนบ่ได้บอกจังฟ้อนนักมีกะจังฟ้อนเยาวชนบ้านเฮาอันนะปีนี้ทำง่ายๆทำบ่ฮึมีสิ้นเปียเปลืองอย่างนักเนาะเป็นห่วงศรัทธาญาติโยมวันโอ้เอาไปเอามาพอมาถึงหน้างานปรากฏว่ามีจังฟ้อนที่มาจากต่างบ้านจากต่างจอง11คณะสดาคณะหนึ่งก็ต้องมีเรียกว่ามีรางวัลปลอบใจเนาะสินน้ำใจเงินเล็กๆน้อยๆท่านอาจารย์ก็จะได้ทำบุญหลายอยู่เหมือนกันเนาะกับจังฟ้อนนะจังฟ้อนไป11คณะด้วยกันสดาอู้แต่ละคณะก็ไปกันเป็นเศร้ากว่าชีวิตนะแสดงว่าต่างบ้านเฮาเพื่อความสนใจเนาะในเรื่องงานวัฒนธรรมประเพณีส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสกินสลากหักไม้ของเฮาเนี่ยคือเป็นงานที่มีความอบอุ่นไปถึงไปเติมกันหัววัดติไปเติมเปิ่นก็เอาจั่งฟ้อนไปด้วยครูบาอาจารย์เปิ่นเอาจั่งฟ้อนไปหอมถึงแม้ว่าวัดเปิ่นจะบ่มีการกินข้าวสลากแต่เปิ่นก็ไปร่วมเนาะไปร่วมบุญกับท่านอาจารย์ทุกปีของเฮาท่านทุกปีดอนท่านพระครูโอ้ลืมแหมะท่านพระครูเอ๊อย่างว่าอย่างอีปลัมปะเหลือสันทาสุจิตบุญญาโชตนี่อู้บ่ไวแก่เต็มทีแล้วเนาะชื่อนี้จำยากแท้นะเนาะก็เสร็จสิ้นไปสันทาญาติโยมได้ไปอยู่ได้เปิ่นเกิงวันเกิงวันค่อนวันกันเนาะตั้งแต่อาตมาลุกเวียงไปตั้งแต่ตะวันเหมือแรงเนาะสถานญาติโยมว่าหัวเมืองมันไกลเนาะไปสัตหะไปพักที่วัดทุ่งโป่งเหี้ยคืนหนึ่งตอนเจ้าก็ได้ออกเดินทางไปช่วยงานท่านอาจารย์ตั้งแต่6โมงเมื่อเจ้าเราไปถึงพุ่นนะไปถึงพุ่น6โมงเมื่อเจ้าก็อยู่เกิงวันเต็มๆนี่เท่านะเกิงวันไปเนาะเสร็จงานแล้วก็เดินทางกลับมาหีบกลับมาเพราะว่ามีงานต่างในเวียงนะครับคืนนี้ก็จะไปงานรับนิมนต์ไปงานติวัดเฮานี่มีพระอยู่5รูปสถาญาติโยมเปิ่นนิมนต์ไปงานศพเนาะติหมู่บ้าน4พูนทรัพย์ซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดวาอารามของเฮามีคุณโยมเปิ่นได้เสียชีวิตจากไปท่านอาจารย์ก็ได้ไปเป็นภาระธุระในการดูแลเรื่องงานศพเปิ่นนะเปิ่นก็นิมนต์มาก็มีพระอยู่5รูปแต่ว่าไปสอบ1รูปเหลืออยู่นี่4รูปก็จับพอดีไปสวดพระอภิธรรมค่ำคืนนี้ก็จะไปงานตีวันสี่พูนทรัพย์เนาะ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะสถาปล่อยอิเมลทั้งหลาย
ศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายเนาะงานการอย่างต่างๆในช่วงนี้ก็ยังว่าที่อาตมาบอกไปนะโอ้แต่ละวัดแต่ละวาเนื่องจากว่าบ่ได้กินบ่ได้ทานมา 3-4 ปีในช่วงก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิดพิษเศรษฐกิจเอ่ยพิษโควิด19เอ่ยเนาะโอ้ทำให้ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์หลายวัดหลายวาบางวัดบางวานี่เพิ่นจะกินจะตามอยู่หั่นแล้วอยากจะมีปล่อยหลงอยู่หั่นแล้วโควิดเข้ามาทางราชการประกาศห้ามฮือชุมนุมฮือมาฮือจัดกิจกรรมแบบนี้มีการห้ามกันก็เลยปฏิบัติตามเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของศรัทธาญาติโยมยกเลิกการงานไปหลายวัดหลายวาพอสถานการณ์โควิดดีขึ้นวัดวาอารามต่างๆเนื่องจากว่าโอ้วิหารก็ดีตัดลูกนิมิตก็ดีไหวพุทธพุทธนะแห่ไหวบรรยากาศกรรมนี่มา 2-3 ปีก็แยกกันไปพ้องแล้วก็มีที่ว่ากำลังใจแยกจะทำกันก็มีอย่างของวัดบรรพตสถิตของเฮานี่ปีหน้าก็คงจะมีการฉลองเสนาสนะที่สร้างไปแล้ว 3-4 ปีแล้วสตายังไม่ได้ทำบุญให้เปิ่นกำเตือกก็คงจะยิบยกมาปัดฝุ่นทำบุญให้เป็นที่เรียบร้อยตานถวายเป็นของสงฆ์ต่อไปวัดวาอารามต่างๆก็เช่นเดียวกันหลายตีหลายแห่งจะมีงานเรื่องการเฉลิมฉลองสมโภชนี้หลายวัดหลายวาสถานตียังค้างยังไม่ได้ทำเตือกแล้วก็งานสลักหักไม้ก็เช่นเดียวกันตีผ่านมานั้นอีปออีแม่ได้ยุดไปตามนโยบายของรัฐบาลพอมาปีนี้ปีที่ผ่านมาและปีนี้เนาะก็มีวัดวาอารามต่างๆที่ยุดบ่ได้กินข้าวสลากมา 2-3 ปีก็มากินข้าวสลากกันปีนี้บางตำบลมี 4-5 หัววัดบางตำบลมีวัดเดียว 2-3 วัดก็มีอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะแต่ที่จะโอกาสไปตั้งนาเดือนหน้านี่ตินักที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องราวของกฐินเนาะเรื่องราวของกฐินแต่ละวัดแต่ละวาบัดเดียวนี้เปิ่นก็มีกฐินกฐินจ้องผ่องกฐินสามัคคีผ่องสถาอันนี้ก็ว่ากันไปช่วยเหลือกันไปเนาะเรื่องเล่าของกฐินเป็นสิ่งที่เป็นทานหรือว่าเป็นกาลทานสถาญาติโยมเป็นทานที่คำว่ากาลทานแปลว่าทานที่จะต้องทำในช่วงระยะเวลาในการเวลาที่เปิ่นกำหนดที่บ่สามารถจะเอาไปทำในช่วงเวลาอื่นอย่างกฐินนี้ก็ต้องทำตั้งแต่แฮม1ค่ำเดือนเกี่ยงไปนะสถาญาติโยมแฮม1ค่ำเดือนเกี่ยงไป1เดือนที่จะเปิ่นอยู่ในช่วงการละทานนี้ไปจนถึงเดือนหยี่เป็งสถาไปถึงเดือนหยี่เป็งก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของกฐินทานวัดวาอารามที่บ่มีไผจ้องกฐินบางทีก็ไกลจะมุดเทศกาลกฐินก็เปิ่นเรียกว่าจะมีกฐินจ้อนกฐินโจรกฐินติไปจู่โจมเอาไปจู่โจมเอาบุญสถานจะเป็นซ้ายซ้ายซอยซอยเปิ่นนะสำหรับคนที่เปิ่นบ่ได้วัดวาอารามที่เปิ่นบ่ได้จองไว้บางครั้งบางทีสถาญาติโยมในหมู่บ้านเปิ่นก็ลุกขึ้นมาทำเป็นกฐินสามัคคีก็มีเนาะก็ต้องขออนุโมทนาเนอะกับวัดวาอารามต่างๆศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ตั้งหลายโอ้บ่ใจว่าเฮาเป็นเฮารอเปิ่นอย่างเดียวรอแต่เจ้าอาวาสเปิ่นซอกเปิ่นหามาอย่างเดียวกฐินนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปซอกไปขอนั้นมันเป็นเรื่องของตังวินัยเนาะมีต้องเป็นสิ่งที่เปิ่นมาปวารณาหรือว่ามาจองมาอย่างเองซะทะถ้าไปขอไปอย่างกาเนี่ยบางครั้งมันหนึ่งบ่งามเนาะสองก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นทำให้กฐินนั้นมีมนทินก็เลยเปิ่นก็เลยต้องมีคนจองศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ก็ฮู้กันเอาสมมุติว่าวัดของเฮานี่โอ้มันมีไผมาจองกฐินจะไปเออนะวัดเฮามันใหญ่อย่างวัดเปิ่นวัดเฮามันมีคนเก่งมันมีคนดีมันมีคนชอบหากฐินมาฮือเอ๊ะนะโทษกันไปโทษกันมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าอย่างอีนี้บ่ใจละบ่ใจชาวพุทธแล้ว
เฮาไปโทษคนอื่นบ่ได้ถ้ามันบ่มีกันเฮาก็นั่งปรึกษาหารือกันอู้กับปอน้อยปอนานปออาจารย์ปอเลี้ยงเอียงคำในบ้านในจองเฮาอันเรื่องของกฐินนี่เป็นอานิสงส์ของครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้านั่นเนาะวัดเฮาก็กำลังก่อหลังสร้างแปลงหลายสิ่งหลายอย่างปีนี้บ่มีไผจองกฐินเฮามาช่วยกันเอาบ่เฮาเป็นกฐินสามัคคีบ่เอาไผออกหน้าเหี้ยสักคนปอกกำนันท่านผู้ใหญ่หรือว่าปอเลี้ยงเอียงคำในบ้านเฮาฮั่นเอาไผเหี้ยสักคนเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินนะสถาญาติโยมหาได้แล้วกาก็ประกาศผู้จ๋าไปหาสมภารเจ้าอาวาสหลวงพ่อหลวงปี่ทุลุงทุเอาบัดเดี๋ยวนี้หมู่เฮาเจ้าบ้านนะอู้กันแล้วโอ้ทุลุงก็อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสแล้ว3เดือนควรที่จะได้รับอานิสงส์กฐินบัดเดี๋ยวนี้หมู่เฮาตกลงกันว่าจะเอากฐินมาตานวัดเฮาเนาะอย่าบัดเดี๋ยวนี้ยังบ่ออกพรรษาคำเตือนนะสถาสามารถไปไปอู่ไปจากับสมภารเจ้าอาวาสในวัดของท่านได้โอ้บ่ใจอย่างนักหนาสถาผ้าผืนหนึ่งก็บาทกี่บาทกี่สตางค์นะผ้าที่จะเป็นพระผ้ากฐินบัดเดี๋ยวนี้นะเครื่องบริวารบริขารอายังต่างๆนี่ถ้าปัจจัยมีก็ซื้อก็ได้ถ้าปัจจัยบ่มีก็อาจจะแยกกันไปไผเป็นเจ้าภาพอันนั้นอันนี้ก็ซอยกันไปแยกกันไปคนนั้นเป็นเจ้าภาพบาทคนนี้เป็นเจ้าภาพจีวรคนนั้นก็เป็นเจ้าภาพสำหรับสังฆะอายังกะก็ว่ากันไปอ่ะถ้าเราแบ่งเบาภาระกันแบบนี้ศรัทธาเป็นกฐินสามัคคีนั้นมันบ่กึดยากนะถ้าเป็นกฐินติไผคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพคนเดียวนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายสูงอยู่ศรัทธาวางของซื้อหมดถึงทรัพย์ปะทนถึงเครื่องควักกฐินทุกอย่างอัฐบริขารเนี่ยซื้อใหม่หมดสถานพานแว่นฟ้ากะไอยังกาเนี่ยของใหม่หมดก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่ถ้าเฮาบ่มีสถานเฮาสามารถอย่างพานแว่นฟ้าเนี่ยก็คือของที่จะเอามาวางผ้าบ่ได้น่ะก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่าจำเป็นอะอย่างนักหนาจำเป็นจริงๆคือตัวของผ้าอีปอยอีแม่ต่างหากส่วนองค์ประกอบต่างๆนั้นโอ้ของปีแล้วก็มีก็ยิบมาปัดฝุ่นใจได้มันจะมีปัญหาอย่างเนาะขอให้มันมีผ้ากฐินเฮตเตอร์นะผ้าที่จะเป็นผ้ากฐินนั้นปัจจัยมีบ่มีก็ว่ากันแต่ส่วนใหญ่มันก็ถึงมีนะสถาญาติโยมเปิ่นหายเปิ่นฮ้อมมาเปิ่นก็ถึงมีสถาอย่างสุมาตรคิมูคิมาเนี่ยกฐินสามัคคีนี่นะบัดเดี๋ยวนี้บ่ต่ำกว่า 5-60,000 ได้แล้วนี่ก็ยังดีก็ว่าเฮาปล่อยเวลาให้ล่วงไปโอ้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าวัดวาอารามอื่นๆมีกฐินกันทึดๆวัดเฮานี่พอเลี้ยงก็พอเลิกแม่เลี้ยงก็พอเลิกพอน้อยพอนานพออาจารย์คนฮู้ก็พอเลิกโอ้บ่ได้สนใจบ่ได้ใส่ใจวัดวาอารามจะล้อให้ตุเจ้าไปซอกไปหาอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันกึดนะบางเตือกก็อินดูเหมือนกันครูบาอาจารย์อยู่วัดวาอารามตั้งรอบนอกเปิ่นก็บ่มีไผไปเป็นเจ้าภาพเพิ่นอย่างปีก่อนเนี่ยอาตมาไปแอวหาท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงไปแอวเรื่องอย่างฮู้ซะทะโอไปเอามาไปถามเพิ่นว่าท่านอาจารย์อันปีนี้กฐินเฮาวันใดอีน่ะท่านอาจารย์ว่าอันโอ้อันบ่มีอาจารย์วัดผมนี่มีกฐินมาหลายปีแล้วมีมาเมินแล้วอีน่ะโอ้ก็ว่าอย่างไรนี่เอาอาจารย์เอาอย่างอีเนาะเอาเป็นสามัคคีเนาะเดี๋ยวผมจะหาศรัทธาญาติโยมมาร่วมเป็นกฐินสามัคคีช่วยกันหาสตังค์เข้าวัดของท่านอาจารย์มีเวลาอยู่บ่เมินนะศรัทธามีเวลาอยู่ประมาณสัก10กว่าวันอะค่ะติดทราบข่าวนะก็เลยได้เอามาอู่ตังวิทยุเนี่ยว่าโอ้สตาอีปออีแม่ที่วัดบันกิวเป็นวัดขนาดเล็กวัดศรีดอนชัยนี่มีพื้นที่วัดบ่ถึงไร่โอ้เป็นตาดีอินโดเนาะก็อู่สื่อสารให้สตาญาติโยมได้รับฟังตามข้อเท็จจริงว่าเปิ่นบ่มีกฐินบัดเดี๋ยวนี้จะเอากฐินไปทอดถวายในนามของครอบครัวขึ้นสีขาวในนามของสตาญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะ
เขาไปช่วยกันเอาไฟจะไปบอกกันมาเรื่องไฟจะให้จะห้องบอกกันมาได้คือท่านอาจารย์เพิ่นเปิดบัญชีมาโอ้ก็มีคนศรัทธาญาติโยมไปให้ไปห้องกันก็ได้สตังค์ลักแสนเหมือนกันนะศรัทธาอีปออีแม่ตั้งหลายก็ดีใจกับท่านอาจารย์เสน่ห์กะหลงปีที่ผ่านมาปีนี้เปิ้นมีเจ้าภาพแล้วเนาะก็ดีใจกับเปิ้นเช่นเดียวกันกฐินของท่านอาจารย์เสน่ห์กะหลงวันที่23นะวัดบันกิวนะสถาของท่านทุปิเกวันที่19เนาะทุปิเกวันที่19ท่านอาจารย์เสน่ห์กะหลงวันที่23อันนี้ก็มีเจ้าภาพแต่ว่าเป็นลักษณะสามัคคีเจ้าภาพในหมู่บ้านนั้นสถาช่วยกันเพราะเปิ้นก็ร่างสร้างแปลงหลายอย่างอยู่เนาะซื้อที่ดินนี่ซื้อเรียบร้อยแล้วจัดผ้าป่าไปฮือเปิ้นแล้วก็ได้ซื้อที่ดินฮือกับท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงไปเรียบร้อยประเดี๋ยวขยายที่ดินเพื่อจะสร้างเป็นศาลาสร้างเป็นโรงครัวสร้างอย่างเปิ้นอยู่ข้างวัดนั่นเนาะมันมีหุ่นตางผากลางศรัทธาญาติโยมเลยจำเป็นต้องว่าข้างวัดถ้าศาลาหุ่นตางผากลางนี่เป็นเนื้อเดียวกับวัดจะเหมาะเลยอ่ะศรัทธาพอดีว่ามันเป็นตางเก่านะจะไปปิดไปอย่างเปิ่นก็บ่ได้แต่ก็ฮู้กันเป็นได้ว่ามีการมีงานเปิ่นก็ปิดถนนเส้นนั้นอ่ะสบายมากศรัทธาญาติโยมทำโรงทานทำอย่างที่ศาลาฮะเป็นศาลากลางหมู่บ้านฮะจัดเหมาะเนาะอันนั้นก็ร่วมไม้ร่วมมือกันซื้อฮือครับท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเป็นสตางค์อยู่ 5-6 แสนเหมือนกันนะศรัทธาท่านอาจารย์อาตมาภาพและญาติโยมช่วยกันส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์เปิ้นก็เป็นลักเนาะในการหาการสนับสนุนมาก็ได้ครบไปเรียบร้อยแล้วก็ซื้อไปเรียบร้อยตอนนี้ที่เปิ้นยังทำอยู่ของท่านอาจารย์เสน่ห์กะหลงก็คืออันกุฏินะกุฏิสงเป็นกุฏิ2ชั้นตอนนี้นี่มุงแล้วล่ะสถาญาติโยมกำลังจะก่อจะฉาบตกแต่งอย่างอยู่กฐินปีนี้ก็คงจะเอาไปใช้ในส่วนของการสร้างกุฏิคือเปิ้นเนาะกุฏินอกจากนั้นก็ค่อยว่ากันไปเป็นเรื่องสำหรับกฐินแล้วก็ตีใกล้ๆนะสถาญาติโยมในส่วนของกฐินวันที่4นี้เป็นกฐินของอันของท่านอาจารย์สำรวยพระอธิการสำรวยทิตธรรมโมสมภารเจ้าอาวาสวัดแม่ฮวกนะได้แจ้งนิมนต์มาแล้วก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สถาญาติโยมได้ทราบจิมอีเนาะโดยเฉพาะพี่น้องตั้งก่อค้าตั้งไหลหินเนาะหลวงพ่อท่านพระอธิการสำรวยเป็นเจ้าคณะตำบลไหลหินเนาะหลวงพ่อก็จะมีกฐินในวันที่4เดือนพฤศจิกาวันที่4เดือนพฤศจิกาอาตมาภาพก็ได้รับนิมนต์คือไปร่วมงานของหลวงพ่อโดยนะก็ต้องขอกราบในเมตตาของหลวงพ่อท่านพระอาจารย์สำรวยทิตธรรมโมนะนิสิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบ่เดียวเปิ้นเฮียนปอตีเนาะท่านหลวงพ่อนะแล้วก็บ่เดียวเปิ้นเป็นเจ้าคณะตำบลไหลหินเปิ้นจะมีกฐินก็เป็นกฐินที่ญาติโยมเปิ้นจองแล้วก็เป็นสามัคคีตวยกับในหมู่บ้านของเปิ้นร่วมด้วยช่วยกันของวันที่4เนี่ยศรัทธาญาติโยมที่วัดแม่ฮวกตำบลไหลหินอำเภอตำบลไหลหินอำเภอก่อคาจังหวัดลำปางของเฮานี่เฉพาะลำปางนะศรัทธาที่ลำปางวันที่10วันที่4นะวันที่17นี่ก็ที่วัดไร่รัศมีธรรมวันที่18ศรัทธา18วัดไร่รัศมีธรรมวันที่19นี้ก็วันที่18นี้อันสืบชะตาเนาะอันดากฐินวัดไร่รัศมีวันที่19ตานกฐินวัดไร่รัศมีธรรมแล้วก็วันที่19เนาะตอนบ่ายนี้วัดห้วยแหนของท่านอาจารย์เสน่ห์ทุปิเกติวัตกีนะสถาวันที่19วันที่19ทุปิเกวันที่23ทุปิต้อมหรือว่าท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงแล้ววันที่25นี่ก็เป็นกฐินของวัดบรรพตสถิตของเฮาศรัทธาญาติโยมไผสะดวกใกล้ที่ไหนตั้งใดก็มากันไปกันเนาะก็ปีนี้นะแล้วมีติอันออกพรรษาวันที่
วันที่29ซะนะวันที่29วันที่28 29เนี่ยที่วัดประตูต้นผึ้งเนาะวัดประตูต้นผึ้งจะก็จะมีงานนะมีงานนั้นมีงานเพิ่นจะมีกุปีเนาะวัดประตูต้นผึ้งนี่นะอาตมาขอดูนี่กันวัดประตูต้นผึ้งนะวัดประตูต้นผึ้งท่านางลอยนี่วันที่29 30นี่เนาะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ครับหลวงป่อเพิ่นกันเพราะหลวงป่อท่านพระอาจารย์ณรงค์เนาะหลวงป่อณรงค์หลวงป่อพระอธิการณรงค์หลวงป่อเจ้าอาวาสหลวงป่อเพิ่นก็เป็นตนเมตตาศรัทธาญาติโยมมีกิจกรรมที่วัดบรรพตสถิตเนี่ยโอ้เปิ่นเอาน้ำมาถวายเอาน้ำมาออกโรงทานครั้ง1 4 5 10แพ็คเนาะ2 3งานก็เอามาตลอดเลยก็เลยต้องขอบคุณครับหลวงป่อเนาะเปิ่นจะมีงานวันที่29 30นี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หื้อศรัทธาญาติโยมได้รับทราบโดยวันที่29ตุลาภาคเจ้าตี5นะตี5 30เนาะศรัทธาญาติโยมไผจะไปทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาก็ไปได้ตีห้าเริ่มตั้งแต่วันที่29นี่นะวันพระเนาะวันออกพรรษาเนี่ยตีห้าตีห้าสามสิบสวดมนต์ทำวัดเจ้าเจริญจิตภาวนา06.20ถึง 11.55 นทำบุญตักบาตรทำบุญตานขันเข้าวันออกวัดสารณศาลาบำเพ็ญบุญและกุฏิเจ้าอาวาสโดยเหลื่อมเวลาและรักษาระยะห่างเพื่อความเหมาะสมอันนี้นี่น่าจะเป็นมาตรการพุ่นตั้งแต่โควิดเปิดสถานญาติโยมแล้วเวลาอันนี้น่าจะถึงเวลาตะกี้ที่ 11.55 น่าจะเป็น8เนาะ8นาฬิกาเวลา8นาฬิกาก็จะมีพิธีในอุโบสถไหว้พระรับศีลพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถากล่าวคำถวายอาหารอนุโมทนาเจริญจิตตภาวนาเสร็จไปในช่วงเจ้าแน่ช่วงบ่ายวันที่29นะก็ช่วงบ่ายวันที่29 13.30 ไหว้พระรับศีลแห่มรอบ1มัคคณายกเวียนตาลน้ำขมิ้นทรงปล่อยพระสงฆ์อนุโมทนา1349ร่วมกันส่งน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัดนี่ทุกวันก่อนวันออกพรรษานี่เพิ่นจะมีกิจกรรมนี้โดยสถาน 2:09 น. 14:09 น. พระสงฆ์แสดงธรรมอานิสงส์วันออกพรรษาแล้วก็หลังจากนั้น14.39 ถวายการเทศแก่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาจบพิธีเสร็จพิธีตอนบ่ายก็เป็นตอนบ่ายนี้พิธีฟังธรรมนะน้องสัทธาภาคเย็นตอนค่ำ 18:00 น.พระสงฆ์ผู้ทรงภูมิธรรมจะกล่าวสัมโมทนียกถาช่วงออกพรรษา 18.30 สวดมนต์ธรรมวัดเย็นเจริญจิตภาวนา 19.39 จุดไฟติบเริ่มการกวนเข้ามาทุกปายะ19:40ถึง1:00 น.สถากวนเข้าติบโดยสถาที่กำหนดไว้และบรรจุเพื่อประกอบพิธีตามลำดับผู้ที่สนใจอยากจะมาชมพิธีกรรมสามารถมาชมได้นะอันนี้วันที่29ภาคกลางคืนนะสถาส่วนวันที่30ก็เริ่มตั้งแต่ตอนเจ้าเลย5:10 น.ไหวพระรับศีลมัคคณายกเวียนตาลต่างเข้าซ่อมต่อกล่าวคำถวายต่างเข้าซ่อมต่อเวลา 05.30 พระภิกษุคณะศรัทธาร่วมกันตักบาตรเข้ามาทุปายาตณพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 05.55 นอาจจะมีการสวดมนต์ทำวัดเจ้าตัวสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมบุญต่างเข้าซ่อมต่อสามารถมาทำบุญใดที่จุดทำบุญหน้าวิหารตั้งแต่วันที่เช้าที่ผ่านมาเป็นต้นไปอันนี้หลวงป่อเปิ้นบอกขอเรียนเชิญศรัทธาคณะศรัทธาร่วมกิจกรรมตามกำลังศรัทธาจิมเตอร์ว่าอันนะอันนี้ก็เป็นงานของหลวงป่อวัดประตูต้นพึ่งอันนี้พอดีได้มี
ได้เป็นเปื่อนเนาะในเพจใน Facebook ของวัดประตูต้นพึ่งท่านางลอยเปื่อนได้แจ้งมาอย่างอีกก็ขอประสาทคือศรัทธาญาติโยมทราบส่วนกิจกรรมอื่นๆของวัดวาอารามต่างๆก็มีหลายวัดหลายวาเปิ่นจะมีการตักบาตรเทโวในวันที่30เนาะสถาวันที่29ออกพรรษาแฮม1ค่ำก็ตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวโลหะนะก็เหมือนกับว่าวันนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสด็จลงมาที่เมืองสังกัสสะสังกัสสะนครนครหลังจากไปโปรดพุทธมารดาติสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาวันนั้นเป็นวันเปิดฟ้าเปิดดินคนต่างเตคนหันเตวดาเตวดาหันคนหันสัตว์นรกหันสัพพะสัตว์วันนั้นวันเทโวโลหะนะอันนี้เปิ่นก็จะมีการทำบุญตักบาตรหลายวัดหลายวาโดยใกล้วัดใดไปวัดนั้นแจ่ห่มก็วัดอโขชัยคีรีเนาะเชียงใหม่ก็จะมีตีวัดพระธาตุดอยน้อยพระธาตุดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็จะมีทุกปีนะสถาญาติโยมตักบาตรตักบาตรเทโวโลหะนะแต่ปีนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์จากครูบาอาจารย์ท่านหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์รักษาการเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อโดยตุลุงยองหรือว่าท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนเธอไปร่วมกิจกรรมติปุ้นไปช่วยอู่ช่วยจ๋าเป็นโฆษกเป็นพิธีกรร่วมครับตุลุงตีวัดพระธาตุดอยน้อยก็จะไปฉลองศรัทธาของครูบาอาจารย์ไปช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์ซึ่งที่ผ่านมาเนาะก็ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ตังอำเภอดอยหล่อคือไปช่วยการช่วยงานไปรับใช้อาตมาภาพนี่ก็ได้ไปช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์ตลอดเพราะว่าเปิ่นมีบุญคุณต่อเฮาศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนี่ยทำให้อาตมาภาพได้มีโอกาสเนาะมาจัดรายการกับเปิ่นตีตังสถานีวิทยุคลื่นสีขาวแล้วก็ได้มีโอกาสมาจัดรายการที่ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ด้วยโดยมีโอกาสได้จัดรายการที่คลื่นสีขาวก่อนนั่นเองก็ถือว่าท่านอาจารย์ทำให้อาตมามีพื้นที่ทำงานจากการรับรองของท่านอาจารย์ฉะนั้นเวลาเปิ่นมีการมีงานครูบาอาจารย์ของเปิ่นมีการมีงานอาตมาบอกเคยปฏิเสธเนาะบอกเคยบอกได้คิดว่าจะต้องไปฮับกินฮับตานขอได้ไปถวายรับใช้ครูบาอาจารย์ถวายงานถือว่าไปทำงานให้ครูบาอาจารย์ก็สุขใจละสุขใจวันที่28จะเดินทางและสถาปีนี้จะไปออกพรรษาเตียนดอยหล่อเนอะไปออกพรรษากับครูบาอาจารย์บ่ได้เข้าพรรษาเตยเปิ่นที่จะไปออกพรรษาเตยเปิ่นพูดออกพรรษาก็คือจะได้ไปฟังปาฏิโมกข์นะไปฟังปาฏิโมกข์ภาวนาออกพรรษากับครูบาอาจารย์ที่ดอยหล่อเพราะวันที่29เป็นวันออกพรรษาได้รับนิมนต์จากสถาญาติโยมวัดเหล่ามณฑาทิพย์เฮ้ไปฉลองสถาเปิ่นจะมีกิจกรรมในวันออกพรรษาที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาตั้งแต่ปีก่อนละเนาะปีนี้ก็จะสืบสานจัดจะมีพี่น้องชาวไตเนาะชาวไตชาวตะละอ่ำเปิ่นมาจัดกิจกรรมที่หั่นทางวัดวาอารามของเฮาก็อำนวยความสะดวกคือเปิ่นแล้วก็จะมีการต้านผ้าป่ามีกิจกรรมอะไรอย่างหลายๆอย่างอยู่มีการแข่งบอกไฟดอกด้วยนะสถาลำปางของเฮามีบอกไฟดอกก็ไปแข่งได้นะนะมีอันปลัดนะซึ่งเป็นคณะกรรมการของวัดได้แจ้งให้อาตมาทราบวันก่อนว่าจะมีการแข่งบอกไฟดอกที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์ในวันที่29ขอเชิญขายบอกไฟดอกทุกขายนะเปิ่นเรียกว่าขายเนาะเหมือนกับขายมวยนะจ๊ะนำบอกไฟดอกของท่านไปทำการแข่งขันได้ที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์บ้านเหล่าเป้าตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในคืนวันที่29ตุลา2566เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปทำการแข่งขันข้อกำหนดนะความยาวของบอกไฟดอก40เซนติเมตรความยาวเหมือนสถาบ่ให้ยาวกว่านั้นบ่ให้เกินนั้น
รางวัลที่หนึ่งรางวัลละ5,000 บาทรางวัลที่สองรางวัลละ3,000 บาทรางวัลที่สามรางวัลละ2,000 บาทรางวัลชมเชยมี8 รางวัลรางวัลละ500 บาท8 กับ 2ครับรัฐเขียนอย่างไรนี่ทำ8 กับ 2เนี่ยเนาะเออก็รางวัลชมเชย500 บาทเนอะใครจะไปร่วมกิจกรรมก็แจ้งผ่านอาตมาไปก็ได้ถ้าพี่น้องลำปางนะแต่ถ้าเชียงใหม่ก็ไปสมัครเอาเถอะเปิ้นจะมีขายนะขายบอกไฟดอกให้เปิ้นจะหางานที่จะไปแข่งขันกันอยู่แล้วก็ไปกันเนอะโอ้ม่วนดีปีแล้วนี่เปิ้นแข่งกันม่วนเป็นตาดีม่วนดีนั้นซะทั้งมีการแสดงของพี่น้องงานตะละอั้นมีการแสดงโตยนะเออแมงโตแมงอะไรอย่างนี้ปีนี้แสงสีเสียงพร้อมอยู่ก็จะไปร่วมกิจกรรมกับเปิ้นในวันที่29ส่วนวันที่30สถาก่อนก็ลวดท่านเลยก็ไปตักบาตรเทโวโรหณะที่วัดพระธาตุดอยน้อยก็จะไปช่วยตูลุงยองเปิ้นไปช่วยเป็นโฆษกพิธีกรตั้งปุ้นเปิ้นนิยมโฆษกเป็นทูตเจ้าสถาอูจากับสถาญาติโยมนะก็จะไปสลับสับเปลี่ยนช่วยเหลือตูลุงแล้วก็จะไปบิณฑบาตด้วยเปิ้นด้วยอู้ศรัทธาญาติโยมเปิ้นบิณฑบาตกันเนี่ยลงจากอันพระธาตุดอยน้อยมาบันไดนี่จำบ่ได้ว่ามีกี่ซี่งามศรัทธาญาติโยมแล้วก็ถนนมันตรงเนาะเป็นเส้นตรงจากหน้าวัดไปซดถนนซุปเปอร์นะระยะทางประมาณ3 กิโลประมาณ3 กิโลถนนเส้นนั้นนะเอาเปิ้นก็จะตั้งแถวกันเอาโต๊ะเอาต่างไปเลี้ยงยาวสุดปิดขนาดปีก่อนนี่เป็นเรื่องของโควิดยังบาดนี้เตือนนะคนก่อนนักแต่ปีนี้นี่โควิดนี่แทบจะบ่มีปัญหากับอันกิจการงานบุญก็คาดหมายว่าศรัทธาญาติโยมจะไปกันนะกันหลายก็ถือโอกาสประกาศประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาพี่น้องเฮาได้รับทราบตัวถ้าอยากจะไปเอวเจียงใหม่เนื้อไปที่พระธาตุดอยน้อยก็ไปเนาะโยมแม่น้อยอินยาสีตอนนี้โยมแม่น้อยโยมปอซักก็จะไปนะแต่ว่าถ้ามีคนไปตัวเปิ่นหลายเปิ่นจะเอารถ4 ล้อไปแต่ถ้าคนไปบ่หลายก็จะเอารถปิกอัพไปส่วนอาตมาขออนุญาตเดินทางไปก่อนสถาอย่างที่บอกเดินทางไปวันสัตหะไปวันที่28หมดแล้งเนาะวันที่29ก็ไปวันพระติหันวันที่30ก็จะไปพระธาตุดอยน้อยวันที่1วันที่31วันที่1ก็จะมีงานที่ตั้งปุ้นอยู่เนาะที่พระธาตุที่อำเภอดอยลอยอยู่ก็คงจะอยู่หั่นสัก 2-3 วันออกพรรษาแล้วแล้วก็จากนั้นก็จะกลับมาลำปางของเฮาวันที่1 2 3 4 3วันที่3นี่ก็จะไปช่วยงานหลวงพ่อวัดแม่ฮวกนะวัดแม่ฮวกตำบลไหลหินอำเภอก็คาจังหวัดลำปางก็จะไปปุปาสถานที่แม่ฮวกเนอะวันที่3เนาะวันที่3แล้ววันที่4เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบเพิ่มกันเพราะวันที่4นี่มี2งานสถาจะปลีกตัวได้ก็ยังบ่แน่ใจเตือนเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์ได้นิมนต์ให้ติดตามคณะของครูบาอาจารย์ไปที่เปิ่นวางศิลาฤกษ์นะจะสร้างงานพระธาตุนะพระธาตุจอมตองนี่นะจอมตองจำลองที่อยุธยาซึ่งก็เปิ่นแจ้งมาแล้วว่าขอให้ติดตามไปด้วยตอนนี้ก็ดูว่าจะหาไผ่มาแตนได้ก่อปุ้นนะหรือว่ายังใดดีแต่ยังไรก็ตามวันที่3นี้ไปแน่นอนเนอะไปหาหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อพระอธิการสำรวยทิตะธรรมโมวัดแม่ฮวกตำบลไหลหินอำเภอกอคาจังหวัดลำปางเอ้าศรัทธาญาติโยมนั่งอู้คนเดียวมา1 ชั่วโมงแล้วเนาะวันนี้บ่ได้เปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมโทรมาแต่เนาะตอนนี้ก็ฟังเพลงธรรมะสัก1 เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวสัก2 เพลงรายการขั้นรายการนิสกรรมก็เดี๋ยวก็พบปะกันในช่วงที่2ต่อไปเนาะธรรมะเพื่อนใจนะโอ้ศรัทธาญาติโยมหลายคนเริ่มอยากจะห้องเพลงนี้ละอ
ยคำ